ตอนนี้ทุกคนอาจจะกำลังคิดว่ามันเป็นอกหักตอนไหนมาหรือเปล่าเนี่ยใช่อกหักทุกทีแหละเวลาเห็นแฟนกลับไปตามคนอื่นอ่ะคือเราก็บอกอยู่เพราะอะไรมันได้เธอเสียดายจังนะครับที่ลงคลิปเพลงเพลงนี้ไม่ได้อาจจะมีหลายคนที่ตอนนี้ตามเจมจิอยู่นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็จะได้รับฟังไปนะครับเพลงเพลงนี้นะครับผมก็จริงๆซ้อมเพลงนี้มาเพราะว่าเดี๋ยวผมไปเกาหลีเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นแฟนคลับที่ไปเกาหลีตามนัททิวเหรอแซวอยู่เสมอนะครับว่าแฟนคลับผมเนี่ยถ้าไปเกาหลีเนี่ยไปตามผมวงเล็บด้วยนะครับผมก็ถ้าผมอยู่ที่โน่นเนี่ยผมไม่มีผู้จัดการผมไม่มีแฟนคลับอะไรที่มาดูแลก็ซื้อข้าวซื้อน้ำซื้ออะไรไปฝากนะครับผมก็เดี๋ยวจะบอกให้ว่านาทีอยู่ที่ไหนบอกแขวนไว้หน้าห้องก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมขนมนมเนยแล้วก็แล้วแต่ต่อไปผมจะร้องเพลงอะไรครับเนี่ยอ๋อลืมไปเลยนะครับก็เพลงต่อไปนี่เป็นเพลงที่คอนเสิร์ตมันจะเละเพราะผมพูดมาเนี่ยขอดูดังนิดนึงนะได้ไหมคะเพลงต่อไปเป็นแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนแห่งปีเรื่องนึงที่ผมชอบมากผมไปดูในโรงมาถึง4รอบด้วยกันแล้วก็กลับบ้านดู3มิติ3รอบนะครับผมฟังเพลงมาทุกวันนะครับผมในรถก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมอยากจะร้องให้ทุกคนฟังนะครับผมตั้งนานและตั้งแต่การ์ตูนเรื่องนี้ออกมาเลยนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยร้องในเวอร์ชั่นแบบเปียโนเดียวๆนะครับผมกับนักเปียโนสุดหล่อท่านนี้นะครับผมก็ได้ซีนกันไปนะครับเพราะว่าน้องบอกว่าไม่อยากให้ไปฟอลโล่นะผมก็เลยโยนซีนให้เลยนะครับผมก็เพลงนี้นะครับคือเพลง Let It Go จากเรื่อง Frozen นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบในเวอร์ชันนี้ครับไปฟังกันเลยครับLet it go, can't hold it back anymore.
hang around.